เมื่อวันที่22พฤษภาคม2562รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตแดนสีแก้วคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานการเปิดโครงการพยาบาลเสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีทั่วหน้าเนื่องในวันพยาบาลสากลประจำปี2562อาจารย์ดร.ชนกพรศรีประสานประธานกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกล่าวว่าสำหรับกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนในวันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์พยาบาลและนิสิตตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยและทุกภาคส่วนในสังคมมีสุขภาพดีทั่วหน้าทั้งเผยแพร่บทบาทของพยาบาลองค์กรวิชาชีพและคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและปลูกฝังค่านิยมในการทำความดีและเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการตลอดจนบูรณาการงานบริการวิชาการสู่สังคมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยกับการดูแลสุขภาพกิจกรรมภายในงานได้ให้บริการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคได้แก่วัดความดันโลหิตประเมินภาวะโภชนาการ BMI ตรวจมะเร็งเต้านมวัดความเครียดให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและโภชนาการบำบัดให้เหมาะสมกับโรคเช่นเบาหวานความดันโลหิตโรคไตโรคอ้วนการจัดการความเครียดโดยอาจารย์และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์กิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามที่เกี่ยวกับปัญหาการดูแลสุขภาพเพื่อชิงรางวัลและจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยมีผู้สนใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.ณลานอเนกประสงค์ชั้น1ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์จังหวัดมหาสารคามคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะนำโดยคณาจารย์และก็นิสิตของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาออกให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปที่ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยเนื่องจากวันพยาบาลสากลซึ่งเป็นวันที่12พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยพยาบาลทั่วโลกเลยนะคะจะยึดถือร่วมกันว่าเป็นวันพยาบาลสากลซึ่งเป็นวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาชีพพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสารคามของเราเลยขอได้ความร่วมมือจากเสริมไทยห้างสรรพสินค้าเสริมไทยให้เราให้โอกาสของพวกเราได้มาให้ความรู้กับประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของความเสี่ยงที่ทางด้านสุขภาพความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองแตกตีบตันความเสี่ยงต่อการเกิดไตวายไตเรื้อรังหรือความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจตีบซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นได้เยอะเลยกับประชากรของเราและทำให้เกิดการเสียชีวิตการเกิดความพิการนั้นเราตระหนักในเรื่องนี้เราก็เลยออกมาเชิงรุกแล้วได้ความรู้ข้อจากเสริมไทยด้วยแล้วก็เลยถือโอกาสเอาห้างสรรพสินค้าตรงนี้มาดักรอผู้ที่มาช้อปปิ้งมาเพื่อที่จะให้เราได้ตรวจประเมินว่าท่านมีความเสี่ยงไหมถ้าท่านมีความเสี่ยงเราก็จะให้ความรู้ในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการเป็นโรคพวกนั้นนั้นแล้วก็นอกจากกลุ่มที่เสี่ยงนี้แล้วก็ยังมีกลุ่มพวกหญิงตั้งครรภ์ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่จะต้องดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อให้สุขภาพทั้งแม่และเด็กในครรภ์นั้นดีคลอดออกมาปลอดภัยค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของการมะเร็งและโดยเฉพาะมะเร็งตอนนี้มะเร็งในสตรีเกิดเยอะมากโดยมะเร็งมะเร็งเต้านมแล้วก็เลยมีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยก็มีแล้วก็ให้ความรู้ในการที่จะป้องกันแล้วก็ตรวจด้วยตนเองถ้าผู้หญิงทุกคนสามารถตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองได้ทุกเดือนก็ถือว่าเป็นสุดยอดค่ะเพราะจะได้รีบรักษาได้เพราะตอนนี้มันรักษาได้โดยการรีบผ่าตัดแล้วก็รีบให้ยาบำบัดไปเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่คณะพยาบาลศาสตร์นำโดยคณาจารย์แล้วก็นิสิตมาร่วมกันในการที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนของเราเพื่อให้มีสุขภาพดีป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นป้องกันอันตรายต่อชีวิตแล้วก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพกันได้ค่ะครอบครัวเกี่ยวกับเด็กลูกนะคะแล้วก็ว่าพัฒนาการเด็กเป็นยังไงพัฒนาการลูกเป็นยังไงตอนนี้ค่ะแล้วก็ตรวจปัญหาสุขภาพเต้านมว่าเป็นยังไงค่ะแล้วก็ลงความคิดเห็นค่ะว่าเป็นยังไงค่ะก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่ามันได้ตรวจฟรีแล้วก็ได้รู้สุขภาพตัวเองด้วยว่าสุขภาพตัวเองสุขภาพจิตตอนนี้เราแบบว่าดีและปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็มีประโยชน์ดีค่ะเพราะว่าเราได้ถามเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกดีแล้วไม่ดีตอนนี้เป็นยังไงเราสิ่งที่เรากังวลมันแบบว่าดีไหมมันแย่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราได้ถามไปเราก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ